The Voice 2024 presented by Toyota ตื่นขึ้นมาทุกวันฉันยังเหมือนเดิมเริ่มชีวิตด้วยแสงสว่างแต่ยังมองเห็นแสงตะวันที่สดใสฉันหวังได้พบคนที่ห่วงใยที่มีความรักจริงใจให้กันอาจมีวันนั้นฉันคงได้พบเจอจริงจริงฟิลมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่ออุ๋งอิงนะคะชื่อจริงศิวรินทร์พูนวงค่ะอุ๋งอิงทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้เป็นศิลปินอิสระค่ะร้องเพลงใช่ค่ะเขียนเพลงเองด้วยค่ะมีเพลงเป็นของตัวเองมีค่ะร้องยังไงสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ค่ะลา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 La la la, oh, chau dong mai, chau ping pan ngon ngon, bai phai.มากเลยค่ะทำไมไม่เลือกเพลงนี้ร้องทีแรกเลยเดี๋ยวกลัวโค้นไม่หันค่ะโหร้องถึงขนาดนี้เราไม่หันไม่น่าจะหันมา4คนเลยนะจริงๆผมรู้จักเขาอยู่แล้วฟังเพลงเขาอยู่แล้วจริงๆแล้ววลินสามารถมองข้ามฝั่งทางนี้ไปได้เลยนะคือไม่ต้องมองเลยอ่ะเพราะว่าพี่ว่าทำงานกับพี่น่าจะเข้าขากันมากกว่าแล้วน่าจะสนุกมากๆแล้วเราก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะดีใจมากๆเลยครับดีใจมากๆเลยที่ได้วลินมาร่วมทีมนะครับเพราะว่าพี่ว่าเราน่าจะเห็นภาพ
คือผมเห็นภาพแล้วว่าจะพาวอลินไปไหนหรือว่าทำโชว์กันยังไงน่าจะสนุกมากๆเลยครับก็มึงพูดขนาดนี้กูครับคำเดียวก็ได้ใช่ครับพี่ไม่รู้จะพาหนูไปไหนเหมือนกันฮะคือเขาอาจจะรู้จักมาสักพักแล้วแต่ว่าพี่เพิ่งรู้จักแต่ว่าพอรู้จักแล้วพี่ก็อยากจะเข้าไปเป็นเพื่อนในชีวิตแล้วก็ได้ทำงานด้วยกันครับเพราะว่าเสียงเพราะมากๆเลยครับคือไม่รู้จะเลือกผมหรือเปล่านะแต่ว่าที่กดหันมาเพราะว่าอยากให้กำลังใจแล้วก็คุณเป็นหนึ่งคนที่ฟังแล้วผมรู้สึกอิ่มเอมมากครับเห็นไหมครับขอบคุณค่ะเขาแค่กดมาให้กำลังใจวลินเฉยๆไม่ได้อยากร่วมงานไม่ได้อยากได้เลยสองคนเนี้ยคนเนี้ยเขามีทุกอย่างที่ตรงกันหนูหมดเลยนะแต่คนนั้นมีเพิ่มมาอีกอย่างนึงตังค์คือพี่ไปยอมไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อวลินเลยพี่อาจจะมีไม่เท่าพี่โอ๊ตแต่พี่จะคอยเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อส่งเสริมให้วลินไปได้ไกลที่สุดอุ้งอิงมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเราหาผัวนั่นแหละลูก คือผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมีทุกอย่างแล้วให้เรามีทุกอย่างเลยเงินก็มีอะไรก็มีทุกอย่างเลยซึ่งเราไม่ได้ร่วมสร้างกันกับเขาเขามีวันหนึ่งเขาเลือกใครก็ได้เขาจะไปทิ้งเราไปก็ได้แต่ผู้ชายบางคนอ่ะเริ่มต้นมาจากการที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเก็บเล็กผสมน้อยกับเราอยู่กับเราในเวลาที่เราเศร้าเราเหงาคนจะดีกว่าเราเขาก็ไม่เอาพอเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับเราด้วยทั้งความสุขและความทุกข์หนูก็เลือกเอาละกันโอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นไงอุ๊งอิงครับแต่เราอยู่ในโลกทุนนิยมนะครับเงินทองมันสำคัญเว้ยมึงเชื่อพี่เถอะคุณจะอะไรไปสู้วะเออโอเคต้องเลือกแล้วครับต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะโอเคหนูน่าจะมีโอกาสได้เจอกับพี่จ่ายอีกในอนาคตหลายๆงานเอาแล้วแต่ว่าวันนี้หนูขอไปหาประสบการณ์ที่พี่โอ๊ตนะคะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมโอ๊ตครับเอ้ยเชิญครับเย้เงินทองมันหอมหวานเหลือเกินเงินทองหอมหวานยินดีด้วยยินดีด้วยครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับเชิญครับ